ะครับที่เขาเรียกว่าสายกลางของแท้เมียแกไม่รีบสวัสดีครับวันนี้ครอบครัว JPX ครับมาออกบูธด้วยแล้วก็มีสินค้ามาโชว์นะฮะเป็นพัดลม20นิ้วแอร์เคลื่อนที่ 7,000 BTU 9,000 BTU แล้วก็มีเครื่องเจเนเรเตอร์ด้วยครับเลยค่ะคะแนนนับเลยค่ะ191 192 5ปิดเลยค่ะเย้ที่อยากว่ะอันนี้ต้องบอกว่าเราโปรโมทนะใช่แจกฟรีนะไม่ได้แจกฟรีนะฮะอันนี้คือการโปรโมทครอบครัว JPX ครับมาออกบูธด้วยแล้วก็มีสินค้ามาโชว์นะฮะเป็นพัดลม20นิ้วแอร์เคลื่อนที่ 7,000 BTU 9,000 BTU แล้วก็มีเครื่องเจเนเรเตอร์ด้วยครับตอนนี้มี2รุ่นทีเดียวครับเฮียมี2รุ่นก็จะมีรุ่นสีเหลืองรุ่นหนึ่งนะฮะแล้วก็รุ่นนี้รุ่นหนึ่งสำหรับใครที่สนใจนะครับจะมาเทสประสิทธิภาพการทำงานได้เลยภาษาไทยดีกว่าอะไรนะบ้านเราเรียกว่าเครื่องปั่นไฟใช่เครื่องปั่นไฟต้องบอกว่า2รุ่นนี้นะฮะรองรับการทำงานของแอร์เคลื่อนที่ JPX ตั้งแต่ 7,000 BTU ขึ้นไปเลยครับรับรองว่าใช้ได้นะฮะสำหรับใครที่ต้องการหรือว่ามาเทสประสิทธิภาพก็เชิญมาในบูธเลยฮะเดี๋ยวเราขอเยี่ยมชมหน่อยตัวนี้คือเครื่องปั่นไฟตัวนี้เป็นใช้ระบบอะไรครับนี่นะฮะเป็นใช้น้ำมันนะครับแล้วก็มีรีโมทเบนซินโซฮอล์เบนซินครับเบนซินแท้โซฮอล์95ได้ครับอ๋อโซฮอล์95ได้ใช่นะฮะเป็นบูสต์สตาร์ทสติติดแก๊สได้ด้วยเครื่องปั่นไฟติดแก๊สแทนเครื่องปั่นไฟตัวนี้เติมแก๊สได้นะแก๊สกระป๋องได้ไหมแก๊สกระป๋องแก๊สกระป๋องไม่พอเดี๋ยวหมดก็เป็นแก๊สปิ๊กนิกนะครับนะฮะเปลี่ยนเป็นระบบแก๊สได้ถ้าน้ำมันหมดคือมีระบบพุชสตาร์ทสมัยเครื่องปั่นไฟต้องแบบกระชากกระชากใช่ถึงจะปั่นไปกระชากไม่ดีโดนหน้าเมียอีกใช่ไหมใช่ถูกต้องครับตัวนี้เป็นนวัตกรรมใหม่นะฮะก็เรียนเชิญครับแล้วก็กิจกรรมที่น่าสนใจวันนี้นะฮะเดี๋ยวทีมงานของ JPX นะครับเห็นว่าใครใช้แอร์เคลื่อนที่เห็นว่าใครใช้พัดลมหรือมีสินค้าที่เป็นของ JPX ครับวันนี้ฮะตอนแรกกล่าวว่าเราจะถ้ามาซื้อสินค้าจะได้คูปองส่วนลดวันนี้เดี๋ยวทีมงานเขาจะเดินเข้าไปดูครับว่ามีลูกค้าท่านไหนใช้ของ JPX แจกไปเลยครับคูปองนะครับใช้ได้1ปีเลยครับนะฮะมาซื้อสินค้าเราได้แล้วก็จะมีส่วนลดนะครับนอกเหนือจากวันงานครับผมคูปองนี้แจกถ้าเกิดว่าลูกค้ามาซื้อพัดลมครับแล้วแจกคูปองเลยไหมแจกเลยสามารถลดได้เลยไหมถ้าไปซื้ออีกตัวหนึ่งก็ลดได้นะครับก็ลดได้นะครับซื้อก็คือมาซื้อในงานก็คือลดขายเก่งJPX ลดแรกแจกแถมมีรางวัลด้วยครับพัดลม25รางวัลวันนี้เรามีทั้งการประมูลของรางวัลนะครับนอกจากพัดลมตัวใหญ่ครับ20นิ้วครับผมเรายังมีตัวเล็กตัวเล็กเนี่ยอยู่ในช่วงทดสอบอยู่นะฮะรอเฉิดฉายรอเฉิดฉายอีกทีนึงเพราะว่าตัวนี้ครับกำลังอยู่ในช่วงทดสอบแล้วก็ดูในส่วนของเรื่องการนำเข้าว่าให้ถูกกฎหมายเป็นอย่างไรนะครับเบื้องต้นคุณสมบัติของมันก็คือชาร์จโซลาร์เซลล์ได้นะฮะก็คือเนี่ยมีแดดกลางวันแบบนี้ครับก็เปิดชาร์จโซลาร์เซลล์ได้เลยครับและถ้าตอนกลางคืนนะฮะแสงหมดแล้วตัวนี้มีแบตอยู่ในตัวครับนะฮะเราเทสมาแล้วว่าพัดลมกำลังแรงสุดนะฮะอยู่ได้8ชั่วโมงสบายๆครับทีนะทีเดียว
พัดลมตัวนี้ไม่ง้อไฟฟ้าถูกต้องนะครับไฟดับดีเลยใช่ครับเดี๋ยวนี้บ้านเมืองเราไฟดับบ่อยครับผมต้องมีพัดลมแบบนี้ติดบ้านเอาไว้ใช่ครับใช่ครับอันนี้คือแต่ว่าวันงานมีวางขายไหมครับวันงานให้ทดสอบไปเฉยให้ทดสอบไปเฉยให้ทดสอบไปเฉยนะครับทดสอบเรียกร้องดูเรตติ้งก่อนว่ามีความน่าสนใจมากขนาดไหนแล้วส่วนในเรื่องของแอร์จะบอกยิ่งกว่าแอร์เนี่ยสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจอยู่แล้วอยากรู้ว่าอากาศร้อนๆขนาดนี้เปิดแล้วมันเย็นจริงไหมครับมาสามารถมาทดสอบได้ได้เลยครับมาได้มานอนได้เลยดีกว่าได้เลยครับว่าเอ๊ะ JPX เนี่ยเห็นทำคลิปราคาคุยหรือเปล่ามันเย็นจริงไหมใช่แล้วทำไมผมดีกว่าผมก็เป็นคนนึงที่ใช้ JPX ครับต้องบอกว่าแอร์เคลื่อนที่เนี่ยในท้องตลาดมีขายเยอะแยะครับผมทำไม JPX ถึงครองใจสายแคมปิ้งครับต้องบอกว่าอย่างนี้ดีกว่าใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูครับเพราะว่าเรามีนวัตกรรมหลายๆอย่างที่แอร์เคลื่อนที่ยี่ห้ออื่นไม่มีใช่ครับนะฮะวันนี้ฝาก JPX แล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณที่ขอบคุณวิดีโอด้วยครับที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของ MaxX นะครับครับผมใช่ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอบคุณ MaxX ยังไงใครที่สนใจก็มาลองความเย็นดูได้ครับผมอากาศร้อนๆอย่างนี้แอร์นี่คือต้องบอกว่าที่หนึ่งอยู่แล้วครบ15ท่านพอดีเดี๋ยวเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวมาค่อยมาเก็บรายละเอียดนี่บันดงบันไดอะไรเรียบร้อยตอนนี้อยู่กลางเสาก่อนนะฮะนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าสายกลางของแท้เมียแกไม่นี่ไปเรื่อยๆสักพักจะมีเสียงระฆังเคาะดังมึงกลางเรื่อยๆไม่นี่นะฮะช้าๆดีกว่าเต้นพังเนี่ยเสาตัวนี้นะครับเสาละพันถ้าหักเสาละพันนะฮะแล้วก็บันไดสีเก็บสายด้วยเป็นไงและพร้อมเมื่อไรชูมือและแบ็คเอ็กซ์เรียบร้อยไหมฮะแล้วคนดื้อหันหน้าทางนี้ครับโอเคบอกแล้วว่าเรารู้ว่ามันจะจบที่เท่าไหร่
เพื่อนเพื่อนบอกว่ามันพันร้อยแล้วอ่ะกูจะประมูลต่อทำไมวะกูเดินไปดูที่บูธเอาไม่ง่ายกว่าหรอพอเพื่อนทักเสร็จแกหันกลับมากูลืมคะแนนนับได้เลยค่ะคะแนนนับเลยค่ะ1,091 1,092 ปิดเลยค่ะเย้ขี้หยาบว่ะอันนี้ต้องบอกว่ารับรองนะคะไม่ได้แจกฟรีนะไม่ได้แจกฟรีนะฮะอันนี้คือเป็นการประมูลหากมีใครคนนั้นเขาทำใจเธอให้เปลี่ยนแปลงไปจากใจเพราะใจเธอทำให้เศร้าจะดูแลปลอบใจให้เธอลืม